จะต้องไม่อยู่แบบคนไร้เกียรติพวกเราจะได้รับอิสรภาพเวลาของพวกเรามาถึงแล้วเรื่องความรักมันซับซ้อนใช่ไหมล่ะคนที่พี่รักเขาก็ไม่ได้รักพี่เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าอย่างแท้จริงนะเพราะว่าในเรื่องตอนที่ผมเจอบุหลันครั้งแรกน่าจะเป็นในไนท์คลับเขาร้องเพลงอยู่เลยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราเจอที่ตลาดเล่นธรรมชาติมากไหมตอนมองน้ำตาลเล่นธรรมชาติมากไหมธรรมชาติมากเหมือนคนนี้มองนักร้องมาประมาณคือในฉากที่อ๋อฉากที่เดินธรรมชาติมากแบบเหมือนคนไม่เคอะเขินกับการเดินเข้าผับเข้าบาร์อะไรพูดเกินไปพี่ทำกันบ้านมาดีพี่เออพี่แบบศึกษาพี่ศึกษาแบบอ๋อหรอไปเอ่ยชื่อเฉยใช่ใช่โอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเล่นให้สมจริงไงเพราะว่าแบบเป็นแรกพบกับผู้หญิงที่สวยแล้วอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยก็แบบสะกดอะมันสะกดเราให้แบบหลงรักเขาจังหวะตัวเองบ้างหรอจะได้รู้จักเกตวลินทรบ้องกระทิงกระทิงจะได้รู้กระทิงเท่านี้ครับใช่ใช่กระทิงก็เลยจะเป็นเหมือนคนที่แสดงออกเรื่องความรักชัดเจนแล้วก็กระจีบแบบออกตัวเรียกว่าออกตัวแรงนะในพาร์ทของผมกับเขานะใช่ของผมก็จะสู้ด้วยความแบบรักเดียวใจเดียวจริงใจเรามีความจริงใจเข้าหาแต่Relationship จะเริ่มจากการเป็นพี่น้องกันก่อนแต่มันเป็นเฟรนด์โซนไงของมึงอ่ะโอ้โหดูดิเห็นไหมเขาคุมผมได้เพราะว่าผมมาตบมือข้างเดียวไงอีกมือข้างนึงเขาไม่ยอมตบกับผมอันนี้เป็นท่านนิ้วคือเป็นท่านนิ้วท่านนิ้วโอ้ต้องเป็นยุงตัวนั้นแช่งท่านแน่เลยทำบาปไว้ใช่ป่ะเราอ่ะจำตามท่านบอกแอคชั่นสามเศร้าหลังจากผมข้างเดียวเสร็จนี่ก็ไม่ข้างก็เศร้าต่อก็แปะแล้วเขาก็ไม่แปะต่อเพราะว่ารอฝั่งนั้นไงใช่แต่เขาอยู่บ้านเดียวกันกินนอนด้วยกันแค่นี้พี่ก็น่าจะรู้แล้วเขาอยู่ข้างใครอ่ะมีนึกว่ากูจะไว้ใจคนผิดมีสองสาวไม่ได้เรียกว่าคู่ปรับค่ะเรียกว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมโจใช่เขาใส่กันยับไม่เป็นไรเราก็มีอะไรเราก็ฟ้องผู้ชายผู้ชายคนไหนก็งงมากเรื่องนี้บอกเลยว่าเหมือนวันทองงงมากเรียกว่านางเอกได้ยังไงดูสองใจกลับไปกลับมาแค่นี้เลยค่ะที่ฝากเอาไว้ and action อะไรรู้สึกได้ว่าไม่ผ่าน and actionอ่ะก็ถือว่าเอาเน้นๆอาจจะไปก่อนไปเลยแต่ทางก็ทั้งชุดตัวโตไต่ชุดเลยไปชัดนะเรื่องกระทิงเด็กเนี่ยโตเล็กก่อนแอคชั่นนางหน่วงครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบู๊ทางนี้แล้วก็เป็นทางบู๊กับพี่เอ็กซ์ต้าทั้งหลายก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันครับก็เจอแบบ11มาแล้วอะไรแบบนี้โดนลุมบ่อยใช่ครับจะโดนลุมบ่อยเขาชอบโดนลุมหมายถึงโดนโจรลุมทั่วใช่ไงโดนจนลุมบ่อยครับผมแล้วก็สู้คนเดียวอะไรแบบนี้11ก็ต้องผ่านการบู๊ค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆแล้วก็ต้องจำคิวเคลแต่คนที่บู๊เก่งที่สุดผมว่าน่าจะเป็นพี่เต้นะต้องยกให้พี่เต้ครับพี่เต้เก่งมากคือผมกับเต้ยจะชอบได้บู๊พี่เต้ด้วยความที่ต้องลุมเพราะว่าพี่เต้เป็นพี่เต๋าตัวหลักตัวร้ายหนึ่งแล้วก็พี่เต้ลงมาเน้นสั่งไงคนนั้นสั่งพี่เต๋าเน้นสั่งเป็นหัวหน้าแบบอยู่บ้านสั่งอยู่บ้านคอยสั่งเงี้ยแล้วคนที่แบบเหมือนเป็นแบบมือขวาที่เก่งที่สุดของพี่เต๋าคือพี่เต้แล้วชอบมีฉากที่เราต้องลุมเขาต้องลุมพี่เต้ซึ่งพี่เต้ต้องจำคิว 100% พวกผมจำคนละ50เพราะว่าเราต้องผัดกันเข้าใช่อุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศครับแบบกำลังบู๊ไปถ่ายกว้างฝนตกแล้วก็คืนแฉะเรียบร้อยถ่ายใหม่ยกเลยอะไรแบบนี้ใช่จะเป็นเรื่องสภาพอากาศมากกว่าครับส่วนเรื่องคิวคือจำแม่นอยู่แล้วเรื่องคิวไม่มีปัญหาผมว่าแล้วโดนไหมโดนบ้างไหมจำแม่นๆนี่โดนเต็มตาเลยโดนส่งมาขนาดนี้ต้องพูดแล้วแหละว่าโดนครับก็มีพลาดคิวไปกับเอ็กต้าอะไรแบบนี้ครับผมโดนเข้าเต็มๆหัวเลยโบ๊ะเข้าไปแต่ของเรามีพลาดกันไหมเฮ้ยเราไม่มีไม่มีนะไม่มีนะเราไม่เคยพลาดไม่เคยพลาด
เห็นทั้งระวังน้องน้ำตาลเล่นเป็นบุหลันเนี่ยก็คือเป็นลูกเลี้ยงผมนะครับเขาก็จะมีสไตล์ของเขาแล้วก็อย่างเฟรชเนี่ยก็จะไปเล่นเมียอีกคนหนึ่งซึ่งเหมือนไปป้นเมียกับลูกเข้ามาแหละแล้วเมียจริงๆเนี่ยก็เป็นเข็มลูจิลาซึ่งเข็มน่ารักมากครับเวลามาพวกเราก็จะบันเทิงนะครับสนุกสนานเพราะว่าเราก็จะไม่ได้พูดอะไรเลยครับเข็มก็จะพูดอยู่คนเดียวแต่เฟรชก็พูดเยอะเหมือนกันนะพอเข็มมาเฟซเงียบเงียบเลยอ๋อฮะผมไม่เจอไงผมไม่เจอเข็มผมเจอเฟซพี่ต้องเจอเนี่ยฮะหูเมียสองคนนิดผมอยากหาเมียใหม่อ่ะพี่พูดเล่นพูดเล่นในเรื่องครับแล้วก็เขาก็จะมีการปะทะกันเพราะว่าคือจริงๆเมียจริงๆที่เป็นลูกมาเฟียนักการเมืองเนี่ยคือเข็มแล้วผมก็ไปปล้นเขามาแหละก็คือเฟซกับบุหลันก็คือน้องน้ำตาลแล้วมาปะทะกันเฮ้ยนี่ไงคุณก็อยู่รุนแรงพี่เต๋าอ่ะหนูสงสารแม่หนูมากเลยอ่ะพี่เฟซอ่ะคือแบบในเรื่องคือเขาจะต้องแบบโดนปล้ำเสร็จตบต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นใครเหมือนใครพี่เต๋านี่เขาใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจริงๆสุดยอดมากๆคือเอาอย่างงี้ดีกว่าดูละครเรื่องนี้แทบจะไม่เห็นหน้าพี่เฟซแบบไม่มีแผลเลยอ๋อใช่ๆๆในเรื่องคือเขาจะต้องแบบมีอย่างน้อยก็ต้องช้ำต้องอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เฟซกับพี่เข็มนะใช่ๆแล้วทีนี้เวลาเราเห็นเขาเข้าฉากกันแต่ละทีนึงก็แบบดูแบบจริงจังอ่ะดูแบบว่าเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดรุ่นใหญ่จนแบบตาลกลัวจริงๆอ่ะเวลาพี่เต๋าโกรธอะไรเงี้ยค่ะกลัวเลยแต่ว่าตัวจริงเขาน่ารักพี่เต๋าอ่ะชอบคุยแบบสนุกสนานพี่เต๋าคุยนานถ้าได้คุยนะยาวเขาตามไปแต่งหน้าแล้วยังนั่งคุยพี่เต๋าโทษครับพี่เป็นพี่น้องกันแล้วต้องดูแลกันต้องไม่หักหลังกันในชุมชนของผมเนี่ยก็จะสัมผัสกันอยู่ไม่กี่คนนะครับก็อย่างเช่นเกรซกับเต้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เต้ยอยู่กับผมเพราะผมเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อจะมาแก้แค้นหารเต้ยก็อย่างที่บอกนะครับคนพูดน้อยแต่ว่าเรื่องบทอะไรเนี่ยเขาทำกันบ้านมาอย่างดีนะครับเกรซก็จะเป็นเหมือนนายตำรวจคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ในชุมโจรนะความไว้ใจหรือความไม่ไว้ใจกันเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าความสัมพันธ์ของคน3คนระหว่างลุงสิงห์กระทิงนะครับไอ้ไม้เนี่ยจะค่อยๆดำเนินไปยังไงในขณะเดียวกันในชุมโจรเนี่ยก็จะมีอีก2คนที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือมีจันทรานะครับซึ่งเป็นลูกของลุงเพิ่มลุงเพิ่มนี่ก็จะเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับขุนนางอมาที่อยู่ติดกับลุงสิงห์อ่ะเป็นเหมือนลูกคู่กันไปไหนก็ไปด้วยกันมาไหนก็มาด้วยกันนะครับพี่ปังพี่ปังอ๋อพี่ปังเล่นพ่อใช่ลืมพ่อซะแล้วเออลืมพ่อเฉยเลยเจอพี่ปังบ่อยที่สุดค่ะพี่ปังเขาว่าสไตล์พี่ปังอ่ะชอบเล่นมุกชอบแบบว่าแซวคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยชุมโจรอยู่ที่ไหนครับของกรุงเทพอยู่ที่หนองแคมอยู่เขาสมิงในเรื่องเขาสมิงไงเขาสมิงกว่าจะเดินทางไปได้ต้องไปเขาใหญ่ไปใช่เหรอคุณดีเรียกว่าชุมโจรเนี่ยมีโลเคชั่นจริงเหรอใช่ลูกเสือกว่าจะเดินทางไปได้จริงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ถ่ายชุมโจรเนี่ยเราจะรู้เลยช่วงนั้นผมกับน้ำตาลจะมีน้อยใช่ปะคุณไม่น้อยน้ำตาลจุกมีแต่คุณนั่นแหละชอบหนีไปอยู่ในคุกอ่ะอ๋อใช่ตอนที่เขาถ่ายชุมโจรกันอ่ะจะไม่ค่อยมีผมช่วงแรกจะมีพวกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็ต้องไปอยู่ชุมโจรกันใช่เล่าหนองแขมเป็นไงครับชุมโจรอยู่ที่ไหนไม่ใช่แค่หนองแขมหลายจังหวัดมากไปชุมโจรที่แบบเหมือนมุมนึงอยู่จังหวัดนึงมุมนึงอยู่จังหวัดนึงก็อันซีนไทยแลนด์ดีจำไม่ได้กำแพงแสนสระบุรีเขาใหญ่เดินไม้ชายน้ำแล้วก็หนองแขมสามโคกอะไรอย่างงี้ใช่ครับสามโคกสวนพฤกษศาสตร์เยอะมากกว่าจะเดินทางไปถึงได้ไม่ปุ๊บไม่เข้าไปช่วยเหรอเฮ้ยไม่ต้องไปช่วยหรอกยิ่งไม่เข้าหรอกเชื่อกูสิโอ้โหไหนบอกยังไม่เข้าแป้งเดียวร่วงเลยแก๊งตำรวจอะฮะฉะเชิงเซาโอ้โหแก๊งตำรวจผมนี่แบบหันไปแต่ละคนแล้วแบบโอ้โหพี่โบดโอ้โหเฮียหมูมีคนนึงเพิ่งได้ใครพี่สมจิตจงจอหอแต่ทุกคนแต่ในเรื่องเนี่ยทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่ารักความยุติธรรมรักความยุติธรรมมากๆแล้วทุกคนแบบพร้อมจะช่วยเราแล้วเราในเรื่องเราเป็นเหมือนแบบตำรวจใหม่แล้วพอเราชัดเจนขึ้นในหน้าที่การงานว่าเราอยากจะกำจัดคนไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มรักเราเวลามีอะไรก็จะชอบออกตัวแทนบอกว่าหยุดหลบอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนแล้วพี่โมดก็วิ่งออกไปแล้วก็โดนยิงปังบอกว่าให้หยุดอะไรเงี้ยคอยสร้างภาระหน้าที่
แต่ด้วยความรักครับใช่นักมวยโอลิมปิกก็ไม่ช่วยผมเลยเจ็บมาเยอะไงแต่เขาได้พูดคำคมนี้นะต้องไปติดตามชมครับใช่ เขามีคำคมของเขาหลายๆอันเหมือนพี่เจ็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแก๊งที่สร้างรอยยิ้มครับแล้วก็ฉากบู๊ก็ไปด้วยกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะหลบให้เราลุยเหรอให้เราลุยคือมันจะมีวาไรตี้สีสันเนี่ยของแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันอย่างชุมโจรก็แบบนึงในลังโจรของผมก็แบบนึงซึ่งผมเชื่อว่าในพาร์ทของแต่ละคนเนี่ยมันมีความบันเทิงมีความหลากหลายในเรื่องของบทบาทของตัวแสดงซึ่งแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่ายอดฝีมือทั้งนั้นต้องชมครับจับแม่งให้หมดผมเนี่ยเหมือนเป็นผู้กำกับโดยแท้กำกับสรุปเขาเป็นผู้กำกับใช่ไหมพี่กำกับทุกอย่างทุกอย่างใช่ใช่คือแต่เวลาเมียเขามาเขานั่งนี้แล้ว เหมือนแบบน้าจังงานเหมือนแบบนินจาฮาโตเรียคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจจริงๆของพี่อู๋พี่หงเนี่ยคือวันที่เราส่วนใหญ่พอเราไปถ่ายน้องแขมแล้วฝนมันตกมันถ่ายไปอีกนิดนึงมันก็น่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แสงไม่คอนแสงไม่สวยผู้จัดผมยอมยกทั้งก้อนมาถ่ายคิวต่อไปนี่สปอยอีกแล้ว ผมว่าฉายเลยดีกว่าทันปะล่ะ CG ทันปะล่ะหงทันปะ